น้ำค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาสองคนก็มาค่ะหมอคุณคะฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะคะคือว่าตอนนี้ฉันย้ายไปอยู่บ้านคุณเตะแล้วนะคะเพราะว่าแขนฉันยังไม่หายดีค่ะคุณเตะก็ไม่อยากให้ฉันรบกวนพี่เฟียดด้วยแต่ตอนนี้ฉันกำลังหางานนะคะถ้าฉันได้งานได้เงินเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะรีบย้ายออกจากบ้านคุณเตะทันทีเลยค่ะคุณไม่ต้องรีบย้ายไปไหนก็ได้นี่คะคืนคุณย้ายไปอยู่ที่อื่นเตะเขาต้องเป็นห่วงคุณแน่ๆค่ะแต่ฉันไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่ดีนี่คะถ้าฉันดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้ฉันก็ไม่อยากรบกวนใครค่ะคุณจินนี่คะฉันกับเตะเราเลิกกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรู้สึกไม่ดีหรอกค่ะแต่ฉันลำบากใจนี่คะคุณหมอมันเหมือนกับว่าฉันแย่งคุณเต๋มาจากคุณทั้งที่ฉันไม่เคยคิดจะแย่งเลยอ่ะมันเป็นความบังเอิญที่ฉันนึกว่าคุณเต๋คือวัดแล้วก็ดันเป็นวัดที่นิสัยดีขึ้นจนฉันหลงรักเขาแต่ฉันก็ยังคิดว่าเขาคือวัดอยู่นะคะแล้วพอรู้ว่าเขาสองคนสลับร่างกันฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความรู้สึกของฉันดีแต่ฉันสาบานเลยนะคะคุณหมอว่าฉันไม่เคยคิดจะแย่งแฟนคุณเลยถูกชื่อเสียงในวงการฉันจะไม่ค่อยดีสื่อชอบหาว่าฉันขี้ขโมยแต่ฉันไม่เคยเสียเรื่องแย่งผู้ชายเลยนะคะฉันเชื่อคุณค่ะคุณสบายใจเถอะคือจริงๆฉันก็มีเรื่องที่ฉันก็เกรงใจคุณอยู่เหมือนกันเกรงใจฉันเรื่องอะไรเหรอคะคุณหมอคือฉันชอบวัดค่ะฮะอะไรนะคะคุณหมอคุณหมอคิดดีๆนะคะคิดเยอะๆเลยเอาแบบเกิดมาไม่เคยคิดอะไรขนาดนี้มาก่อนนะคะไอ้วัดเนี่ยนะคะคุณหมอน่าจะหาได้ดีกว่านี้ของแบบนี้มันไม่ต้องใช้สมองหรอกค่ะมันใช้ความรู้สึกมากกว่าฉันรู้สึกว่าเวลาฉันอยู่กับวัดฉันเป็นตัวเองฉันไม่ต้องเกรงว่าฉันจะทำอะไรผิดฉันอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมีคนมาคอยจัดแจงทุกอย่างให้เหมือนตอนที่คบกับเตฉันรู้สึกว่าวัดเขาเติมเต็มบางอย่างให้ฉันก็เลยอยากลองเปิดใจคบกับเขาดูค่ะโอ้โหฉันว่าคนที่ดวงดีที่สุดก็คือไอ้วัดนี่แหละค่ะคนบ้าอะไรหนีออกจากบ้านก็ได้เป็นดาราพอประสบอุบัติเหตุก็ได้ไปอยู่ในร่างของคุณเต๋ที่โคตรจะสบายพอมาตอนนี้ยังจะได้ผู้หญิงที่เพอร์เฟคคุณหมอเป็นแฟนอีกมันทำบุญมาด้วยอะไรวะเนี่ยหมันไส้คุณก็พูดเกินไปฉันก็แค่คนธรรมดาคนนึงเท่านั้นละค่ะจริงๆตอนนี้ฉันเกรงใจคุณมากกว่านะคะเพราะคุณก็เคยคบกับวัดมาก่อนแล้วอยู่ๆฉันก็มาชอบแฟนเก่าของคุณโอ๊ตไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดมากเลยค่ะคุณหมอคือฉันกับวัดนี่เราสองคนก็ไม่ได้รักอะไรกันมากมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่ที่เราต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครต่างหากแต่ถ้าคุณหมอคิดว่าอยู่กับวัดแล้วมีความสุขฉันก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยคุณเองก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องเตะได้แล้วนะคะฉันรู้ว่าคุณเป็นคนเดียวที่เตะเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ